ใหม่ล่าสุด Olympus OMD-E1X กล้องคู่ใจช่างภาพมือโปรจากกล้องรุ่นนี้ถูกวางเวอร์ชันของมันไว้ที่รับช่างภาพมืออาชีพพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้มาแทน Olympus OMD-E1 Mark II E1X ถูกออกแบบมาสำหรับถ่ายภาพได้ทุกสถานการณ์ตั้งแต่สถานการณ์เจอฝนหนาวจัดอุณหภูมิติดลบเจอฝุ่นละอองก็มั่นใจกับระบบเฟเธอร์ซีลและระบบกำจัดฝุ่นซูเปอร์โซนิกเวฟมาถึงในส่วนการใช้งานนี้ครับบอกเลยว่าจับถือกระชับมือมั่นคงมากๆด้วยความที่บอดี้มีขนาดใหญ่และที่น่าสนใจสุดๆก็คือกริปที่ใส่มากับตัวกล้องเลยไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์หรือฟังก์ชันการใช้งานครับไม่ต้องซื้อกริปใส่แยกเลยถ่ายภาพได้สะดวกทั้งแนวตั้งและแนวนอนถ้าเราถ่ายภาพแนวตั้งปุ่มสั่งงานต่างๆเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเดิมแบบว่าไม่ต้องปรับนิ้วมือใหม่เมื่อถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆก็ค่อนข้างคล่องตัวเลยครับด้านหลังตัวกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มมัลติซีเล็กเตอร์ที่ถูกใส่เข้ามาคล้ายๆกับตัวจอยสติ๊กซึ่งสะดวกในเรื่องการใช้งานเวลาเลือก point focus ในขณะที่ใช้ช่อง viewfinder โดยที่ช่างภาพไม่ต้องละสายตาจากช่องมองภาพและส่วนหนึ่งก็คือ OMD-E1X ตัวนี้ยังมีปุ่ม ISO ปุ่มไว้บาลานซ์ซึ่งสะดวกมากในเรื่องการคอนโทรลเวลาใช้ช่องมอง viewfinder เนี่ยเราไม่ต้องละสายตามาจากช่องมองในการที่จะหาปุ่ม ISO ซึ่งมันวางตำแหน่งได้คล่องตัวมากๆและช่องมองภาพตัวนี้ดีมากๆเลยครับเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยการเคลื่อนไหวพบว่าตัวช่องมองเนี่ยไม่มีอาการแหลกเลยเพราะว่าเฟรมเรทของเขาสูงสุดอยู่ที่120เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงก็คือโหมดการถ่ายไลท์คอมโพสิตจะมีแป้นรอดัลสามารถเลือกโหมดชัตเตอร์บีเพื่อที่จะเลือกโหมดไลท์คอมไลท์บัฟไลท์ชาร์มอีกตัวนึงที่ใหม่มากๆสำหรับตัวนี้ก็คือโหมดที่เป็นตัว4ล็อกซึ่งเราสามารถคัสตอมว่าเราจะเลือกล็อกปุ่มหรือฟังก์ชันโหมดใดๆนะครับโดยเลือกเข้าไปที่เมนูแล้วคัสตอมไว้ก่อนแล้วก็ใช้สวิตช์ไปที่4ล็อกเนี่ยจะสามารถล็อกโหมดฟังก์ชันนั้นๆได้เลยสำหรับช่างภาพที่ชอบถ่ายภาพต่อเนื่องนานๆหรือใครที่เป็นช่างภาพมืออาชีพแน่นอนต้องเจอความร้อนซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้กล้องตัวนี้มีระบบการควบคุมความร้อนซึ่งสามารถที่จะถ่ายภาพได้ยาวๆทั้งในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งและงานวิดีโอเนี่ยมั่นใจได้กับระบบควบคุมความร้อนของกล้องสามารถถ่ายได้ยาวๆแน่นอนมาดูในเรื่องของการโฟกัสกล้องตัวนี้จะมีระบบโฟกัสที่สามารถเป็นเรื่องของ AF ก็ทำได้ซึ่งจะสะดวกไม่ว่าจะถ่ายทั้งแนวนอนหรือว่าจะถ่ายในแนวตั้งเราสามารถที่จะเซตค่า AF ก็ทำได้ก่อนถ่ายซึ่งทำให้สะดวกมากๆในเรื่องการใช้งานจุดโฟกัส121จุดเป็นแบบ cross type ทั้งหมด all cross type on chip face detect AF sensor ซึ่งเหมือนกับในรุ่นของ E-M1 Mark II แต่ E-M1X มีความต่างเพิ่มจุดโฟกัสแบบกลุ่มเป็น25กลุ่มซึ่งไม่พลาดในเรื่องของการโฟกัสแน่นอนในส่วนของเซนเซอร์ E-M1X ตัวนี้เนี่ยเป็นเซนเซอร์ไลท์มอสความละเอียดอยู่ที่ 20.4 ล้านพิกเซลซึ่งจะกินแบตเตอรี่น้อยลงในขณะที่ถ่ายวิดีโอชิปประมวลผลเป็นแบบดูโอเรียกว่าดูโอ 2.8 ซึ่งจะมีการประมวลผลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะเก็บภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอแน่นอนครับในระบบการสั่นตัวนี้เป็นไจโรที่มีการรองรับถึง 7.5 สต็อปแต่จะต้องใช้กับเลนส์ตัว 12-100 ตัวนี้ที่เป็น F4 IS Pro แม้ว่าเราจะใช้เลนส์ตัวอื่นตัว M1X เนี่ยก็รองรับได้ถึง 7 สต็อปไม่พลาดการถ่ายภาพต่อเนื่องหรือว่าในเรื่องของการใช้ชัตเตอร์สปีดที่ต่ำแน่นอนให้ความคมชัดไม่ว่าเราจะมีในส่วนของเลนส์โปรตัวอื่นๆก็สามารถที่จะรองรับการสั่นได้ส่วนฟีเจอร์ไฮเลทของตัว E-M1 Mark II ซึ่งได้นำมาใส่ใน E-M1X ด้วยเช่นกันแต่ E-M1X มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือ Handheld High Resolution ซึ่งจะได้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลโดยนำจำนวนรูปทั้งหมดมา16รูปมาประมวลผลในเรื่องการโปรเซสไฟล์และอีกอย่างนึงสำหรับสายท่องเที่ยวนะครับจะมีโหมด Light ND ซึ่งสามารถเลือก ND ได้หลากหลายในตัว E-M1X ตัวนี้ซึ่งเหมาะกับสายท่องเที่ยวสายแลนที่ไม่อยากจะพกฟิลเตอร์ ND ไปจะมีให้เลือกทั้ง ND2 ND4 ND8 จนถึง ND32 จะสามารถเข้าไปเลือกในโหมดตัวกล้องได้และสามารถที่จะเห็นภาพก่อนที่เราจะถ่ายด้วยนะครับสำหรับช่างภาพสายกีฬาที่ต้องการเก็บงานอินดอร์
ซึ่งจะเจอปัญหาเรื่องของไฟกระพริบใน EM1X หมดปัญหาแน่นอนซึ่งจะมีโหมด Flicker Scan สามารถถ่ายได้ทั้งงานภาพนิ่งและงานวิดีโออีกอย่างหนึ่งสำหรับงานวิดีโอสามารถที่จะรองรับการสั่นได้ถึง7สต็อปแน่นอนว่างานที่ออกมาสมูทและลื่นไหลแน่นอนในส่วนของความละเอียดวิดีโอนั้นจะอยู่ที่ 4K และ Cinema 4K ซึ่ง Cinema 4K นั้นเป็นสัดส่วนอยู่ที่17:9รองรับงานมืออาชีพและแน่นอนครับในโหมดการถ่ายวิดีโอก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวสำหรับ OMD EM1X จะมีโหมด OM Log ซึ่งเป็นโหมดที่เก็บรายละเอียดในเรื่องของดีเทลภาพเวลาเราเจอภาพในสถานการณ์ที่มีคอนทราสต์สูงซึ่ง OM Log เนี่ยสามารถนำไฟล์ไปเกรดดิ้งในส่วนงานวิดีโอได้ดีเลยทีเดียวและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือการโฟกัสสำหรับกล้อง EM1X ในโหมดการถ่ายงานวิดีโอจะมีโหมด AF Target Mode ซึ่งสามารถเลือก Point 9 Point เลือก25 Point ซึ่งสามารถนำมาเป็นโหมดในการโฟกัสติดตามตัวแบบในงานวิดีโอได้สะดวกมากๆในการถ่ายวิดีโอด้วยความที่กล้องรุ่นนี้ดีไซน์ออกมามีคลิปตัวซึ่งสามารถใส่แบตเตอรี่ได้ถึง2ก้อนสามารถถ่ายภาพได้ระยะเวลานานยิ่งกว่ารุ่นเดิมซึ่งรองรับการถ่ายภาพระดับมืออาชีพสังเกตได้ตัวคลิปก็สามารถถอดแบตจากลงด้านข้างเวลาในการชาร์จใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นสรุปคือกล้อง Olympus EM1X เหมาะสำหรับช่างภาพมือโปรและก็ช่างภาพที่ต้องการกล้อง High Performance สูงๆเหมาะกับท่านที่ต้องการสายลุยอากาศติดลบอากาศหนาวต่างๆคุณสามารถนำกล้องตัวนี้ออกไปลุยได้และแม้กระทั่งงานถ่ายวิดีโอตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเช่นเดียวกันเยี่ยมมากๆครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเรื่องราวดีๆในโลกการถ่ายภาพได้ก่อนใครที่ Big Camera Channel ทาง Facebook และ YouTube Channel ครับ